กายสุภาพเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงอะไรนะแต่หมายถึงว่าทุกอย่างเลยอะที่อยู่รอบๆตัวเราที่มันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายก็ไม่อย่ามาได้ทำอะไรเราอย่ามาทำให้เราหวั่นเกรงหรือหวั่นไหวเด็ดขาดนะคะอย่างเช่นครูก๊อฟนะคะเกิดปัญหาอะไรตกลงแก้ไขได้ยังคะเรียบร้อยนะคะก็ส่งไปต่อนะคะจริงๆได้ไมค์มาแล้วก็ไม่ค่อยอยากคืนนะคะแต่ก็ค่ะเชิญค่ะโอเคครับทีนี้มาดูการสัมภาษณ์จริงๆกันเลยงานสัมภาษณ์จริงๆว่าปกติแล้วคำถามเขาจะถามอะไรบ้างอันนี้คำถามจะเจอบ่อยในบริษัทฝรั่งนะครับบริษัทฝรั่งที่จริงมันก็ไม่ต่างจากเมืองไทยมากนะแต่เราต้องรู้ว่าแง่มุมควรจะตอบยังไงแล้วก็เปลี่ยนตัวให้มันเพอร์เฟกต์หน่อยนะครับอ่ะทีนี้ในการจบปลายสมัครงานอยากได้งานดีกรีก็สำคัญบ้านสวยๆก็อยากมีไม่งั้นต้องหางานเนาะนะครับหางานกันหน่อยทีนี้คำถามที่มักจะพบบ่อยในการสอบสัมภาษณ์คำถามแรกเลยครับคืออ่ะ tell me about yourself บอกมาสิบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองมาสิถามหน่อยตอนนี้เรารู้อย่างว่าตัวเองมีอะไรบ้างตัวเองเป็นไงหรือว่ายังเป็นแบบรูปแรกยังงงอยู่หรือรูปที่สองหนูก็ไม่รู้ค่ะอะไรก็ไม่รู้หนูตอนนี้ Facebook ก็กินข้าวแชทกับเพื่อนนอนอะไรเนี้ยไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องหาจุดเด่นในตัวเราว่าจุดเด่นเรามีอะไรบ้างนะครับพูดแต่จุดเด่นข้อดีเขาไม่อยากรู้หรอกนะครับไม่ต้องเอาข้อเสียไปพูดให้เขาทีนี้สิ่งที่คุณก๊อฟอยากแนะนำก็คืออันแรกเลยครับให้พูดเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นพื้นฐานก่อนว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วใน CV ของเราแต่เขาอยากดูทักษะการพรีเซนต์ของเราว่าเราเนี่ยพรีเซนต์ตัวเองเป็นยังไงนะครับพูดชัดไหมดูธรรมะทะแมงไหมดูมีความมั่นใจไหมสิ่งแรกคำถามแรกคือเขาดูแค่นั้นนะครับต่อจากนั้นเราอาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนิดหน่อยหรืองานอดิเรกว่าเราทำอะไรบ้างเราชอบอ่านหนังสือเราชอบดูหนังหรืออะไรแต่ให้มันไปเกี่ยวกับงานนิดนิดนึงก็จะดีอย่าพูดอะไรที่เป็นส่วนตัวมากเกินไปเขาก็ไม่อยากฟังนะครับวันหนึ่งเขาสัมภาษณ์คนเป็นร้อยคนเนี้ยฉันไม่อยากรู้หรอกว่าแกชอบอ่านคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าชอบดูอะไรอ่ะเซเลอร์มูนตอนเด็กๆนี่ไม่ต้องบอกนะครับขออะไรที่เกี่ยวกับงานหน่อยนะครับใช่ไหมเช่นโอ้จะไปสมัครงานบริษัทยาชอบไปฝึกงานที่ร้านยามากเลยค่ะสนุกอะไรเงี้ยแต่อย่าเม้เยอะนะมันเข้าจับได้นะครับทีนี้อันที่สองให้พูดเกี่ยวกับตัวเองในสถานการณ์ที่ทำงานเช่นอะไรเช่นว่าเฮ้ยฉันเคยไปฝึกงานที่ไหนฉันเคยทำงานกับใครบ้างที่คิดว่าเขาน่าจะรู้จักต่างๆฉันเคยไปดูงานที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าฉันเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างเคยทำงานสโมสรนะเคยเต้นสันทนาการเต้นลีดดีสาอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าเคยอะไรเป็นกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์จะเป็นแสดงละครคณะอะไรก็พูดได้แต่อย่ารายละเอียดเยอะเขาแค่อยากจะรู้ว่าเรามีประสบการณ์อะไรไม่ต้องลงรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นสำหรับคนที่เคยประสบการณ์ทำงานแล้วเนี่ยเขาจะถามด้วยว่าที่ทำงานเก่าคุณทำตำแหน่งอะไรอันนี้เราก็ต้องบอกไปด้วยนะฉันเคยทำตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เคยมีโปรเจกต์อะไรเป็นของตัวเองหรือว่าถ้านักเรียนที่จบใหม่ก็ทำโปรเจกต์อะไรทีสิสเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับให้มันดูมีความเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า educated person ให้มันคนเป็นคนที่มีการศึกษาหน่อยแปลเป็นไทยว่าอย่างนั้นนะครับนี่ไม่ได้พูดหยาบนะมันเป็นตรงตัวอย่างนั้นจริงๆนะครับต่อมาครับเคยประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาอะไรบ้างอย่างที่ครูบอกเคยไปสมัครอบรมลีดเดอร์ชิพไหมเคยไปสมัครอบรมเข้าค่ายอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น extra activities นะครับแล้วได้ถ้วยได้รางวัลเคยไปแข่งชิงแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยไปประกวดposter presentation ในต่างประเทศสิงคโปร์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับให้พูดไปว่าซึ่งเป็นข้อดีของเรานะนะครับเขาจะได้รู้ว่าเป็นอะไรบ้างเคยทำอะไรบ้างเสร็จแล้วที่ครูพูดหนึ่งครูก็แล้วหนูไม่เคยทำอะไรเลยครับอันนี้เ
ที่เรียนลำบากนะครับแสดงว่าตอนเรียนเนี่ยหนูตั้งใจเรียนมากแต่ไม่เคยทำกิจกรรมพิเศษเลยเพราะฉะนั้นพยายามนึกดีๆเรามีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างนะครับเป็นทักษะพิเศษที่แบบว่าหนูเลยได้ยาวที่สุดอะไรนี้ไม่ต้องเอานะหนูกระดิกหูได้อันนี้ไม่เอานะในนั้นมันส่วนตัวเกินไปนะครับหรือว่าชิงแชมป์อบต.ครับอะไรเงี้ยเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยไม่เอานะครับทีนี้นอกจากนั้นคือให้พูดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตำแหน่งที่เราจะไปสมัครว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ของเรายังไงเช่นอยากไปเป็นเซลล์ขายยาอุ้ยหนูชอบพบปะคนค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าจะไปเป็นนักวิจัยในห้องแลบหนูชอบทำการทดลองมากเลยค่ะงั้นจะไปสมัครเป็นเทคนิชเชียนในแลบอะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจนะแต่หลักๆที่เขามักจะตอบในการทำงานก็คือหนูชอบทำงานกับคนเป็นกลุ่มเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมในบริษัทใช่ไหมครับมีเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้นะครับนะต่อไปครับข้อที่สองให้อธิบายแบบรายละเอียดซิว่าประสบการณ์ที่เคยทำงานมีอะไรบ้างอาจจะเป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วก็ง่ายใช่ไหมอันนี้พูดไปเลยฉันทำตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ถ้าเขาถามคำถามนี้โอเคครับไล่รายละเอียดให้ยาวๆไปเลยแต่ถ้าคนไหนที่เพิ่งจบเนี่ยก็จะต้องนึกซิว่าตอนที่ฉันทำกิจกรรมเนี่ยฉันทำอะไรบ้างนะครับมีประสบการณ์อะไรพูดรายละเอียดไปได้เลยถ้าเขาถามคำถามนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เขาถามเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเราต้องดูว่ามันตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นไหมถ้าเราเคยเห็นข่าวสารการสมัครงานเนี่ยมันจะมีเขียนว่า requirement สำหรับตำแหน่งนี้มีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นบริษัทฝรั่งแน่นอนก็จะต้องเรียกว่ามีความว่า good English อย่างเงี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคะแนนโทฟเฟลผ่านเลยข้อนี้หรือว่าเขาจะเขียนว่า have your own carก็คือจะต้องมีรถมีรถไหมถ้ามีรถก็คิดหนักหน่อยในตำแหน่งนี้เพราะถ้าเป็นเซลล์จะต้องมีรถหน่อยก็คือจะต้องเดินทางนะครับหรือว่าเขาอาจจะเขียนว่า good communicating with others อย่างเงี้ยคุยสื่อสารกับคนอื่นได้ดีก็บอกไปเลยผมชอบทำงานกับคนอื่นเคยทำงานกับสโบนะคะกับรุ่นน้องผมก็คงเป็นร้อยเลยค่ะเอาว่าเป็นนะคะอะไรนี้ไม่ใช่นะก็พูดได้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับนอกจากนี้เวลาตอบมันเป็นการตอบที่เราเขียนไปทั้งหมดแล้วในซีวีเพราะฉะนั้นพูดดีเทลได้แต่อย่าเยอะเกินไปนะครับพูดดีเทลได้เพราะว่าเวลาเขาสัมภาษณ์ใครเขาจะหยิบซีวีมาดูก่อนใช่ไหมครับเออเคยเป็นสโมเคยทำกิจกรรมรับน้องเราก็พูดได้ถึงรายละเอียดนะครับพูดได้ถึงรายละเอียดเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมแหละเขาวัดทักษะการพรีเซนต์ว่าเราพรีเซนต์ดีหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าไปสอบสัมภาษณ์บริษัทฝรั่งรู้ง่ายๆเลยพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษพรีเซนต์เป็นไหมนะครับต่อมาครับเมื่อกี้ครูปั๊บพูดไปแล้วก็คือให้รู้ว่าจ็อบเนี้ยเขาวิจัยอะไรแล้วพยายามเชื่อมตัวเราเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของจ็อบนั้นมากที่สุดนะครับไม่ใช่ฉันอยากเป็นพนักงาน AS เสื้อสูทสวยดีแล้วก็สมัครเลยแต่ไม่รู้ทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะให้เราคิดถึงตำแหน่งงานในฝันของเราก่อนแล้วสมัครไปเลยนะครับได้ไม่ได้เรื่องของเราทำให้เต็มที่อันนี้เป็นในมุมมองของผู้สัมภาษณ์นะครับคือเราจะต้องเดาให้ออกว่าเขาอยากฟังคำตอบอะไรจากเรานะครับแต่ครูก็บอกได้เลยสิ่งที่เขาอยากฟังก็คือเขาอยากเติมว่าถ้าคุณจะเอาประสบการณ์ที่คุณมาใช้กับตำแหน่งนั้นคุณมีประสบการณ์อะไรที่อยากใช้ได้เห็นไหมนะครับอีกเรื่องนึงอย่าออกนอกเรื่องเยอะนะครับอย่าคุยลงประเด็นคำถามต่อมาอะไรเลยบอกสิอะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อนของคุณหนูไม่รู้ค่ะครูหนู
ู้แต่ยิ้มอ่อนอยู่ร้องไห้ง่ายผู้ชายก็บอกเรื่องก็ร้องไห้อย่างเงี้ยเอาแต่จุดแข็งเวลาพูดพูดจุดแข็งเยอะๆนะครับเวลาตอบนะครับให้ตอบคำถาม3ข้อเลยเลือกมาสัก3ข้ออันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมถูกไหมนะครับที่ครูพูดทั้งหมด12 13คำถามวันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก่อนเลือกมาสัก3ข้อให้เป็นจุดแข็งของเราเช่นคุยกับใครก็คุยง่ายสบายสบายเป็นคนสบายสบายหรือหนูไม่ค่อยชอบซุบซิบนินทาครับตั้งใจทำงานหรือพวกขี้เมาอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของเราแล้วนะครับแต่เขาก็ต้องหาจุดด้อยนะจุดด้อยเนี่ยให้พูดแต่หัวข้อเล็กๆพอไม่ต้องบรรยายรายละเอียดก็ได้ไหมเช่นเพื่อนหนูบอกว่าหนูปากเหม็นครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะหนูมาจะพูดบรรยายอยู่อันนี้ไม่ต้องเล่านะไม่ต้องเล่าอะไรเลยอันนี้สมมติเฉยๆว่าในจุดก่อนเนี่ยให้พูดน้อยๆนะครับแล้วก็พอพูดจุดก่อนปุ๊บเราต้องบอกว่าหนูมีวิธีแก้ค่ะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้คิดเป็นไหมเจ๋งไหมนะครับเช่นจะบอกว่า my weakness is I have a bad breath. However, I can fix this problem. แล้วก็พูดไปว่าจะ fix this problem เนี่ยจะใช้สเปรย์กันกลิ่นหรือจะพกแปรงสีฟันมาด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับคำถามต่อมาจะจัดการกับปัญหาอย่างไรเช่นเขาอาจจะไม่ได้ถามแค่นี้เขาอาจจะถามว่าคุณเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมถ้าตอบถ้าจะให้ดีนะตอบว่ามีถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยเขาคงสงสัยตรงแกเคยทำงานกับคนหมู่มากก่อนเนี่ยก็ทำงานคนมากก็ต้องมีปัญหานะครับตอบว่ามีแล้วเราอธิบายเลยว่าตัวอย่างสถานการณ์ที่เราเคยประสบมาเป็นยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงให้ตอบวิธีแก้ไขในแง่ดีนะไม่ใช่โอ้ยมีคนนึงค่ะไม่ยอมให้หนูผ่านงบประมาณอันเนี้ยหนูเลยยกพวกไปรุมเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องพ่อบอกนะครับตอบในแง่ดีเช่นเป็นประเด็นประนอมของเขาขอความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้หรือมาดิสคัสกันใหม่ปรับความเข้าใจกันอะไรนี้นะครับนอกจากนั้นให้อธิบายด้วยว่าเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์กันบ้างเช่นอ๋อประสบการณ์ทางความขัดแย้งทั้งนั้นนะคะทำให้หนูรู้ว่าเราจะต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานให้เคลียร์ก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอะไรเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้มันทำผิดแล้วมันจำแล้วมันก็รู้วิธีแก้ถ้าใครตอนนี้กำลังฟังครูก็พูดไปเรื่อยว่าเฮ้ยครูก็ไปพูดไปรู้สึกว่าหนูอึดอัดจังเลยครูจะบอกอะไรให้นะแสดงว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเพราะการเป็นลูกจ้างใครเนี่ยมันต้องทำงานคนหนูมากมันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นให้มากๆนะถ้าเรารู้สึกว่าอุ้ยสมัครงานแล้วอึดอัดแสดงว่าตัวเราไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเหมือนครูก็เคยไปสมัครงานพอครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้ดีนะแต่พอครูไปดูรายละเอียดงานไปฝึกงานหนึ่งวันลองไปทำดูแล้วก็ตอนนั้นอยู่ต่างประเทศลองไปทำดูขับรถไปไกลมากเลยลูกค้าหลายคนโอ้อยู่ไกลไกลแล้วมีกฎบริษัทว่าห้ามแจกนามบัตรถามว่าทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่เขาจ้างมารีแบรนด์อีกครั้งหนึ่งก็เลยแบบเอ้าครูก็เลยไม่ได้ใจแล้วมันจะเติบโตได้ไงเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้จักเราดีไปเจอแต่ละครั้งก็เขาไม่เคยจำเราได้ผมก็เลยบอกกับหัวหน้าที่ทำงานเขาเลยว่าก็มันเป็นอย่างนี้บริษัทเราผมก็เลยแบบถ้าไม่เอาดีกว่าก็ลาออกเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาด้วยว่าบริษัทมันมีอนาคตไหมนะครับเวลาสมัครนะแล้วก็อยากพูดว่าทำไม่ได้นะทุกอย่างฉันจะต้องฝ่าฟันไปได้ทุกอย่างเป็นความมุ่งมั่นของเราไม่ว่าเขาจะถามว่าคุณเคยมีประสบการณ์
ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานไหมหรือเขาจะถามว่าสมมติว่าคุณทำงานที่นี่แล้วปรากฏขัดแย้งกับนายกคุณจะทำยังไงอย่างที่คุณเคยบอกคุณบอกว่าไม่ยากค่ะผมคิดว่าผมจะแก้ไขเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าถึงมีปัญหาใหม่ๆหนูก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าและเรียนรู้กับมันอย่างนี้เขายิ่งอยากตอบเลยรู้สึกว่าคุณอยากมาอยู่บริษัทฉันมากๆนะครับต่อมาครับคำถามต่อไปคุณรู้จักอะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้างมีคำถามยอดฮิตเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นการบ้านนะครับเราต้องไปเตรียมตัวมา in advance ล่วงหน้าเลยเช่นสิ่งที่คุณก็ชอบทำบ่อยๆก็คืออยากสมัครบริษัทอะไรดีกสทสมมุติกสทแคทใช่ไหมครับไปดูก่อนเลยวัตถุประสงค์ของบริษัทมีอะไรบ้างมิชชั่นของบริษัทคืออะไรวิชั่นของบริษัทคืออะไรไปดูแล้วเราจะได้ตอบได้ว่าอ๋อบริษัทเนี้ยเขาต้องการจะพัฒนาสู่ความเป็นอาเซียนในปี58หรือว่าเขาจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารให้บรรลุภายในปี60และเป็นเครือข่ายของอาเซียนอะไรเงี้ยนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังในการที่เราสร้างข้อมูลข่าวสารของบริษัทล่วงหน้าและวิสัยทัศน์เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้มีวิสัยทัศน์เดียวกันฉันจะดึงเธอมาปั้นตั้งแต่เด็กแล้วโปรโมทเธอขึ้นเรื่อยๆเพราะมีวิสัยทัศน์เหมือนกับฉันโอเคไหมครับแสดงว่ามีสิทธิ์จะทำงานร่วมกันต่อไปได้และนอกจากการแสดงความเอาใจใส่ด้วยนะครับสิ่งที่ห้ามอย่างหนึ่งคือผู้สองท่านเขาจะมักแอบถามว่าเอ๊ะคุณแน่ใจเหรอว่าเราจะเข้างานเส้นนี้ห้ามแบบอย่าไปอาร์กิวกับเขาเลยเพราะเขาเป็นคนวงในเขารู้ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราไปอ่านข้อมูลอะไรก็ตามแล้วเราไม่แน่ใจว่าที่เราอ่านผิดหรือเปล่าแล้วเขาทักทวงว่าเฮ้ยหนูไม่น่าจะใช่นะที่หนูรู้มาเนี่ยเราก็ตอบเลยขอโทษค่ะหนูถ้าที่หนูทราบมาเป็นอย่างนั้นอย่าไปบอกเถียงว่าหนูอ่านมาจากเว็บไซต์นะคะคนทำเว็บไซต์ต้องผิดแน่เลยค่ะอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับยอมรับความผิดไว้ก่อนนะครับว่าหนูไม่รู้จริงๆหนูอ่านมาจากไหนแค่นั้นพอนะครับคำถามต่อไปทำไมถึงอยากทำงานที่นี่ครับเป็นแบบรูปที่สองไหมมันเยอะดีค่ะคุณพี่บอกมาสภาพ 30,000 อย่างนี้นะครับให้พูดจริงๆแล้วคือต้องให้พูดว่าตำแหน่งที่คุณไปสมัครมันดึงดูดอะไรที่ฉันอยากทำมากเข้าใจไหมเช่นอยากจะไปเป็นเซลล์ขายยาโอ้ยชอบมากเลยเจอคนเยอะๆได้เจอหมอด้วยเจอพยาบาลแต่งตัวสวยๆถือกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับอะไรเงี้ยให้พูดถึงข้อดีของตำแหน่งงานนั้นนะครับแล้วก็ให้พูดในแนวทางที่แบบชื่นชมบริษัทไม่ใช่แค่เฉพาะตำแหน่งงานเช่นโอ้บริษัทคสท.เนี่ยมีโอกาสเติบโตได้อย่างมากเพราะฉะนั้นดิฉันจริงๆเห็นว่าถ้าฉันอยู่บริษัทเนี้ยมีโอกาสเติบโตได้และทำงานได้อย่างจนเกษียณไปเลยครับแค่พูดอย่างนี้เขาก็รู้แล้วว่าเราอยากทำงานเขาจนเกษียณถึงแม้ว่าในใจมีแผนว่าจะไปออกต่างประเทศปีหน้าก็เถอะนะก็สมัครไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะอนาคตไม่มีใครรู้อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับต่อมาคำถามต่อไปให้อธิบายเกี่ยวกับช็อตเทอมโกเป้าหมายระยะสั้นของตำแหน่งงานที่คุณไปสมัครเป้าหมายระยะสั้นนี่หมายความว่าแค่2ปีนะทำงานอยู่กับเรา2ปีเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จอะไรในตำแหน่งบ้างเช่นถ้าเราจะไปทำงานในส่วน R&D ของบริษัทโอ้หนูตั้งใจว่า2ปีเนี่ยหนูต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับบริษัทให้ได้หรือว่าถ้าไปทำงานเซลล์หนูตั้งใจว่า2ปีเนี่ยหนูต้องได้แชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์สำหรับยอดขายหรือว่ามงกุฎเพชรไดมอนด์มันก็ว่าถ้าบางบริษัทเขามีเนี่ยนะครับก็ว่าไปนะครับทีนี้นอกจากนี้ให้พูดเกี่ยวกับทักษะหรือ
วิธีของเราที่จะปรับปรุงงานสายงานที่เราจะทำนะครับคือไม่ได้พูดแค่โกแต่พูดแค่ว่าวิธีที่เราจะทำยังไงบ้างให้ไปถึงการพัฒนายาตัวนั้นหรือว่าหนูมีแนวคิดอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับหนูว่าในสองปีอยากทำยาตัวนี้พอหนูเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหนูทำโปรเจกต์เรื่องนี้หนูว่าเราสองอย่างเนี่ยมาทำผสมกันใช้วิธีนู้นวิธีนี้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้รอดขาดอย่างเงี้ยให้พูดด้วยนะครับเขาจะได้รู้แล้วว่าวิธีคนนี้มาแล้วตั้งใจทำงานกับบริษัทมีแผนชัดเจนรีบรับเลยครับต่อมาให้พูดอะไรที่มันไม่เพ้อเจ้อเกินไปให้มันเรียลลิสติกหน่อยเช่นหนูกะว่าหนูจะเป็นผอ.เลยครับ2ปีอย่านะมันเวอร์ไปหน่อยนะครับพูดได้แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่มากเกินไปสูงนะแต่หมายความว่าจะทำได้จริงของขี้โม้อย่างเดียวนะครับมันกลายเป็นว่าเขาจะหันว่าเราขี้โม้นะครับนอกจากนั้นให้โชว์ให้แสดงความกระตือรือร้นในตำแหน่งงานที่เราทำเช่นอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้หนูอยากทำนู่นอันนี้อันนั้นอันนู้นเพราะหนูทำโปรเจกต์เรื่องนี้แล้วก็จะพัฒนางานตัวนู้นตัวนี้ใช้วิธีนู้นวิธีนี้อย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วว่าความตั้งใจมีเปลี่ยนล้นนะครับก็ผ่านง่ายๆสำหรับคำถามข้อนี้ข้อต่อมาเป็นลองเทอมแล้วว่าอีก5ปีในตำแหน่งนี้คุณจะทำอะไรหรือว่าคุณจะประสบความสำเร็จยังไงอย่างแรกเลยให้คิดดูซิว่าเราจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมภายใน5ปีนะครับแต่อย่าพูดว่าผมจะเป็นเจ้าของบริษัทอันนี้มันใหญ่เกินไปฉันเป็นนายจ้างเองจะเอาบริษัทฉันทำไมล่ะมาเป็นศัตรูกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยให้พูดถึงวิธีการที่จะreach to goal นั้นเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้การที่เราพูดถึงวิธีการรายละเอียดเนี่ยแสดงว่าเรามีแผนมาแล้วสำหรับตำแหน่งนี้แล้วก็จะพัฒนาบริษัทยังไงนะครับคำถามที่7กับที่8คล้ายกันเนาะนะครับเป็น long term กับ short term ทีนี้อันที่9ครับขอโทษนะครับแป๊บอันที่9ครับผมคุณกำลังมองหาอะไรในตำแหน่งงานนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่าเราจะมาสมัครงานจะมาทำงานแลกเงินจะมาตั้งใจทำบริษัทให้ดีขึ้นแต่คำถามที่เขาถามเนี่ยเป็นคำถามที่ tricky นะคือมีซ่อนเงื่อนอยู่นะไม่ใช่คำถามแบบธรรมดาคือเขารู้อยู่แล้วว่าทำงานมันต้องแลกเงินมันต้องสร้างผลิตภัณฑ์ product สร้างงานให้กับบริษัทแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องการจะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรจริงๆจากบริษัทหรือว่าคุณแค่ต้องการประสบการณ์หรือคุณแค่มาทำงานแบบเช้าชามเย็นชามหรือคุณจะถวายตัวให้กับบริษัทเลยฉันจะทำโอที24ชั่วโมงให้กับบริษัทแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตอบคำถามที่ดีเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยคำตอบไม่ชัดเจนหมายถึงว่าตอบได้เยอะมากแต่ที่ครูจะให้ไว้ก็คือตอบในลักษณะที่ว่ามีความกระตือร้นที่จะทำงานอย่างมากนะแล้วก็พยายามเดาให้ได้ว่าผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาอยากฟังอะไรกับเราเพราะว่าอันนี้เป็นสถานที่ค่อนข้างจะก่อนสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงเราต้องเข้าไปดูก่อนว่าแนวโน้มผู้สัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับมันเปลี่ยนตัวเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับคำถามข้อนี้ข้อ10ครับข้ามไปเลยครับข้อ10ถามว่าคำถามยอดที่ครับอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามเกือบสุดท้ายแล้วเนาะอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่พอถามคำถามนี้โหตาบางคนลุกวาวเหมือนคนในรูปเลยเนาะเอาเยอะๆเลยที่จริงเนี่ยเราจะต้องเขียนไปใน CV ด้วยว่าสมัครตำแหน่งนี้อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ให้เช็คกับราคามาตรฐานหน่อยราคามาตรฐานเช็คได้ตามเงินเด็กในตำแหน่งเดียวกันหรือถามรุ่นพี่ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยราคามาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณไหน
าตรฐานอยู่ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นอย่าโลว์เยอร์เซลฟ์ก็คืออย่าดูถูกตัวเองเช่นถ้าเราจบปริญญาตรีอย่าตั้งที่มันต่ำกว่าปริญญาตรีเพราะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้โกหกอะไรน้องแบบเขียน 4.0 ทำไมตั้งต่ำจังที่จริงมันตกติดเอสอะไรนั่นตัว2ตัวก่อนเนี่ยหรือว่ามันขี้โม้มาตลอดเลยกลัวว่านายจ้างจะไม่จ้างขอจ้างฉันก่อนแล้วกันเดือนละ 9,000 เอาไหมครับอย่างโลว์เยอร์เซลฟ์ก็คืออย่าดูถูกตัวเองถ้าเราคิดว่าหนูจบ 4.0 เรียกกันเลย 18,000 20,000 เรียกไปเลยแล้วถ้าเราพรีเซนต์ตัวเราเองจาก CV จากการพรีเซนต์ตัวเราในการสัมภาษณ์ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจว่าเราได้แน่นอนคำถามเนี่ยจะเป็นคำถามสุดท้ายเรียกแบบตามส่งน้ำส่งเนื้อเราไม่ใช่เรียกตามใจเรานะเรียกส่งน้ำส่งเนื้อเราคิดว่าปริญญาตรีคิดว่าเรามีประสบการณ์มากเท่านี้ควรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่อีกข้อนึงคือให้เขียนเป็นเรนจ์ไปนะครับอันนี้คือเขียนใน CV นะให้เขียนเป็นแล้วถ้าตอบจริงก็ให้ตอบเป็น range ก็จะดีหรือว่าตอบเป็นตัวเดียวเลยที่อยู่ระหว่างการ range นั้นนะครับโอเคไหมนะครับถามว่าทำไมต้องตอบเป็น range เพราะเผื่อเราไปทำงานได้3เดือน6เดือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานหนักนะไปเจรจากับคนได้แล้วผมขอขึ้นเงินเดือนหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราเขียนในใบสมัครหรือเขียนใน CV เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยสตาร์ทมันคงเอา15แต่ต่อไปก็ขอ20แน่เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องเผื่อใจนะเขาอาจจะต่อรองกับเราก่อนตอน25 15แล้วกันนะ15 300แล้วกันโอเค15 300 15 300ตอนกูเหมือนจบไปเหมือน15 300ป่ะรู้สึกว่ากูเหมือนจบไปเหมือน15 300นะเหมือนอ่ะ15 300แล้วก็พอเราทำงานสัก4เดือน5เดือนขอ20,000เขาก็จะพิจารณาว่าเฮ้ยผ่านมาทำงานหนักไหมถ้าผ่านมาทำงานหนักโอเคให้นะครับนอกจากบอสจะใจร้ายของคนทำงานไปสัก20,000ลาออกเลยนะครับต่อมาข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเอ๊ะไม่ใช่สิเกือบข้อสุดท้ายละมีคำถามอะไรไหมพอพูดจบเนี่ยเขาจะถ้าถามจะทุกเรื่องแล้วเขาจะถามว่ามีคำถามไหมสิ่งข้อนี้มันไม่มีอะไรที่ใช้ตอบชัดเจนนะครับแต่ให้เราถามในสิ่งที่เกี่ยวกับจ็อบของเราที่มันมีความกระตือรือร้นเช่นบางครั้งเขาคนสัมภาษณ์จะถามเลยว่ามีอะไรจะถามไหมเราสงสัยอะไรนะถามไปหมดเลยตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้เราถามแล้วถามไปได้เลยสงสัยอะไรถามว่าหนูจะเริ่มงานได้วันไหนหรือว่าสะดวกทำงานช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าบอกไปเลยว่าอ๋อถ้าหนูจะถ้าผ่านนี้ไปแล้วหนูจะสะดวกเริ่มงานในที่หนึ่งสิงหานะก่อนหน้านี้หนูไม่สะดวกค่ะอันนี้ก็บอกเขาไปเลยนะครับอะไรที่สงสัยหรืออะไรเป็นอยากบอกเขาว่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัดบอกไปเลยนะครับสิ่งที่เราคุยกับคือช่วงนี้เป็นช่วงคุยแหละช่วงคุยมันทำให้เรารู้จักกับเขาว่าเขาจะรู้จักกับเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในตำแหน่งงานนี้มากแค่ไหนนะครับเช่นครูมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ถามเลยว่ามีกี่ question อ่ะ do you have any question คุณตอบไปเลยว่าเฮ้ยคุณถามไปเลย may I have a question ขอถามได้ไหมคืออยากรู้รายละเอียดอ่ะตอนที่เขียนใน requirement ในใบสมัครก็เขียนไม่เคลียร์ตอนคุยกันก็ยังไม่เปลี่ยนขอถามได้ไหมว่าตกลงเนี่ยทำงาน9โมงหรือ9คืนอะไรเนี้ยถามไปเลยนะครับอะไรที่เรายังไม่เปลี่ยนถามไปแค่นี้เขาก็รู้แล้ววุ้ยอยากทำงานอยากได้งานอยากได้ตำแหน่งมากไม่ใช่ถามได้ไหมไม่มีครับเดี๋ยวกลับไปเลยไปสมัครงานอื่นแล้วกันนะรู้สึกมันไม่ได้อยากมาทำงานกับเรานะครับต่อไปสเต็ปสุดท้ายแล้วครับไม่ใช่คำถามครับเป็นสเต็ปที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนมาสัมภาษณ์ทีมตั้งแต่ยื่นใบสมัครจนถึงรอสัมภาษณ์ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับ practice makes perfection ต่อมาให้ฝึกหน้ากระจกนะยิ้มแย้มบ่อยๆนะครับถ้าเราอยากได้งานตำแหน่งนั้นมากเราก็ต้อง
องทำทุกอย่างเนาะเพื่อให้ได้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ให้คิดซะว่าถ้าตัวเอง